เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผม RBC Running Broadcaster นะครับโดยในคลิปนี้จะมาทำรีวิวเกี่ยวกับการหาค่า contribution point ตรงนี้นะครับซึ่งค่าคอนตรงนี้ก็อธิบายเกินคร่าวๆเนาะว่ามันเอาไว้ใช้ที่จะแบบต่อโนดใช้ที่จะใช้ที่เกี่ยวกับการหาเงินเข้าตัวเราครับแต่จะใช้ค่าอันเนี้ยค่อนข้างเยอะที่เป็นเส้นทางลู่ทางในการหาเงินส่วนวิธีใช้ค่านี้ใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวขอแยกเป็นอีกคลิปนึงคลิปนี้จะมาสอนวิธีหาก่อนเพราะส่วนมากทุกคนจะเรียนรู้ได้จากในตัวเกมเองว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรเนาะแต่ว่าวิธีการหาเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้โดยคลิปนี้จะเป็นคลิปวิ่ง วิ่งเควสแบบฟูลก็คือไม่เชิงฟูลเต็มที่ครับคือเหมือนว่าเป็นเควสที่ผมวิ่งทุกๆวันที่ให้ค่าคอนค่อนข้างเยอะซึ่งจะตกวันหนึ่งวิ่งประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับโดยเส้นทางนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่เมืองนี้เลยครับเมืองอะไรนะควาติฟิเลียฮะนะครับเราจะไล่ไปเรื่อยๆจนจบที่ตรงนี้ครับซูซานเราจะจบที่ตรงนี้ท่านสามารถลำดับได้ตัวเองจะไปอันไหนก่อนอันไหนหลังแล้วแต่จะเริ่มแต่ซูซานแล้วไปจนถึงพอร์ตตรงนี้ก็ได้แต่ผมจะเริ่มตั้งแต่ตรงพอร์ตตรงนี้ครับเพราะว่าผมว่าตรงนี้มันโอเคกว่าเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเควสแรกที่เราจะคุยก็คือเควสตรงนี้ครับมันทำอันนี้ได้กำไรมากๆได้ทั้งแปนเรือที่เอาไว้ทำเรือแล้วก็ได้ทั้งค่าคอนโอเคนะครับก็คือเป็นเควสที่พอเราคุยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาไอ้กระถางไอ้กล่องๆเนี่ยไปส่งด้านล่างโดยในคลิปนี้ผมจะไม่ทำให้ดูทุกขั้นตอนแต่ผมจะพาไปดู NPC ที่รับเควสและถ้าเควสไหนเป็นเควสสั้นๆง่ายๆผมก็จะทำให้ดูครับแต่ถ้าเกิดเควสไหนที่เป็นเควสยาวๆผมก็จะบอกวิธีทำแล้วก็ตัดคลิปไปเลยให้มันเป็นตอนจบไปเลยจะได้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและทำให้คลิปนี้ไม่ยาวเกินไปเพราะไม่งั้นคลิปนี้ก็จะยาวทะลุ2ชั่วโมงครึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูกล่องนึงก่อนเพราะว่ามันจะต้องส่งตรงเนี้ยทำคอมโบกับไอ้ตัวที่มันถือหอยตรงเนี้ย เราต้องส่งคนนี้ครับวางปุ๊บแล้วก็คุยเสร็จปุ๊บให้คลิกตรงนี้This tag is cargo ปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้น 1-2 แล้วลองแบบเอาอีกกล่องหนึ่งคือมันต้องใช้2กล่องแต่ก่อนที่เราจะไปเอานี่เรามาแวะตรงนี้ก่อนเลยครับไอ้คนที่มันถือหอยเนี่ยปุ๊บคุยแล้วก็กดให้มันตามมาครับมันจะวิ่งตามมาเราก็เอาเนี่ยไปส่งมันวิ่งตามมาแล้ววิ่งตามมาปุ๊บเราก็ใส่เกียร์5นะครับวิ่งออกมาทางด้านขวาเราดูด้วยเผื่อมันตามไม่ทันคือตัวผมวิ่งไวมากวิ่งเลเวล5นี่มาได้ให้ตกข้างบนนี้ครับแล้วก็ปีนขึ้นไปปุ๊บมาดีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันก็จะอ้อมขึ้นมาครับเสร็จปุ๊บก็คุยแล้วก็กดส่งครับตรงนี้ง่ายๆครับอันนี้ก็ได้ค่าคอนเหมือนกันเรา20เสร็จปุ๊บเราก็กลับขึ้นไปที่เดิมครับไปเอากล่องอีกกล่องหนึ่งครับมันต้องใช้2กล่องก่อนลืมบอกไปผมปรับเป็นภาพต่ำสุดทั้งหมดนะภาพมันเลยอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพื่อเป็นการลดทรัพยากรเครื่องในตอนอัดคลิปเงี้ยมันไม่ติดนะครับมันคุยไม่ติดมันไม่มีให้กดทำยังไงก็คือให้เราเอาเป้าที่มันเป็นรูปเป็นเหรียญชี้ตรงนี้ไว้ก่อนสักพักนึงที่มันเป็นรูปหางขึ้นมันยกใหม่
ไม่ต้องพยายามครับยกระวางต่อเลยวางได้ทันทีครับมันเป็นบั๊กนิดหน่อยเห็นไหมขึ้นได้แล้วครับตรงนี้แล้วกดคุยครับครบเสร็จ2ครั้งทีนี้เราก็ไปรับของซึ่งมันจะอยู่ข้างบนเรารับเป็ดคนไหนแล้วก็รับกับตอนนั้นรับกับตัวนั้นครับ รับเสร็จแล้วเราก็กดคุยครับทีนี้มันจะมีของให้เราเลือกระหว่างแปลนเรือกับเงินให้เราเลือกแปลนเรือนะครับอันนี้มันจะไว้ทำเรือเสร็จครับสำหรับเฟสที่พอร์ตอินฟิเลียมีแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเฟสต่อไปกันเลยเอาละครับมาถึงเฟสต่อไปนะครับก็เราก็จะเดินมาเนี่ยจากตรงนี้เนาะเดินมาเรื่อยๆอย่างมันจะถึงตรงนี้ครับมันจะอยู่ระหว่างมีลูกมอนสเตอร์โครเนี่ยมันอยู่ขั้นระหว่างนี้อยู่ตรงกลางๆพอดีเลยครับเนี่ยตรงลูกมาเนี่ยนะครับมันจะมีแคมป์แคมป์อยู่ก็คือแคมป์ตรงนี้ให้เรากดคุยกับไอ้ตัวใหญ่ตัวเนี้ยครับคนเดียวเฟสแรกเลยนี้เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บออกเลยแล้วมันจะให้เราแบกถุงครับเราก็ทำการแบกถุงซึ่งจะเอาไปส่งแต่รู้สึกว่าจะให้ไปส่งให้เราแบกถุงไปส่งที่ในปราสาทครับที่ทำหลายเควสลืมแล้วก็แบกไปครับผมจะทำเฉพาะเควสที่ NPC อยู่นิ่งขอโทษครับโทรศัพท์เข้าถ้า NPC ตัวไหนอยู่ไม่นิ่งผมจะถือว่าข้ามเลยเพราะว่าบางครั้งเวลาเรามาปุ๊บมันไม่อยู่กับที่อ่ะแบบมันหายไปมันเดินไปไหนไม่รู้เงี้ยมันจะเสียเวลาเราหามากๆฉะนั้นผมจะทำเฉพาะเควสที่ NPC อยู่นิ่งเท่านั้นซึ่งก็คือเป็นนี้ครับเราก็เอามาวางครับจะวางตรงนี้นะปุ๊บก็เลือกของรางวัลครับจบไปอีกเควสหนึ่งเดี๋ยวเราไปเควสต่อไปกันเลยเอาละครับเรามาต่อกันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวเมืองคาบิออนแล้วตอนแรกเราอยู่ตรงนี้เนาะตรงที่ตรงนี้เราทำเควสเมื่อกี้เนาะแถวนี้เนาะเดี๋ยวปุ๊บเราก็เดินมาให้จะถึงเมืองคาบิออนแล้วให้เราจอดรถไว้ตรงนี้เลยครับเราจะสตาร์ตตั้งแต่ตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราหาหน้าเข้าหาคังซึ่งคังมันก็คืออยู่ข้างในนี้เนาะผมจะทำช้าๆให้ดูแบบต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำจนชนะแล้วเราจะใช้เวลาวิ่งในเมืองเนี่ยทั้งหมดไม่เกิน 14.30 นาทีนะครับแต่นี่คือจะทำช้าๆให้ดูขั้นแรกก็คือมาถึงปุ๊บหันซ้ายเลยนะครับคังก่อนเนาะหันซ้ายวิ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆครับมาจนถึงตรงนี้มันจะแหลกๆหน่อยเพราะว่าคนมันเยอะมากคนเมาตรงนี้ครับกดคุยครับเขาจะให้ไปขัดป่องไฟเสร็จปุ๊บให้เราหันหน้าเข้าหาไอ้ตรงเนี้ยที่มันจะมีหลังคา2สีสีเขียวกับสีแดงตรงนี้เนาะเสร็จปุ๊บวิ่งไปเลยครับวิ่งปุ๊บกระโดดขึ้นปุ๊บขึ้นหลังคาครับหันขวาขึ้นแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้มันจะตรงกันพอดีกับไปตรงตัว NPC ข้างหน้าที่เรารับเควสมาซึ่งก็คือป่องไฟอันนี้กดคุยเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงไปส่งเควสครับเสร็จ1เควสเสร็จแล้วให้เราหันหน้ามาทางด้านนี้ครับนะครับดูทิศนะครับดูทิศของ GPS ก็ได้ครับมินิแมปก็ได้หันหน้ามาทางด้านนี้วิ่งตรงมาเลยตรงมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บจะเจอทหารที่ยืนชี้หน้าเนี่ยเป็นรูปเด็กเวฟมันจะเป็นรูปเด็กใส่ชุดสีเขียวเนาะแล้วก็กดรับเลยครับเขาจะให้เราไปจับเด็กมันมาถึงพอดีเลยตรงนี้เลยมาถึงปุ๊บมันวิ่งผ่านมาพอดีก็จับแม่งเลยครับแล้วก็ส่งเลยทันทีแล้วก็เลือกของเวฟครับถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้พอดีมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับรอบๆแถวๆนี้แหละรอบๆเราก็มองหาด้วยสายตาเราก็ได้เป็นเด็กใส่ชุดคลุมสีเขียวนะเสร็จปุ๊บให้เราถอยกันมาตรงจุดนี้เนี่ยจุดตรงนี้เนาะแล้วก็หน้าเข้ามาด้านนี้ซ้ายตรงเลยครับซึ่งเควสนี้มันจะอยู่ในหลืบตรงนี้เราก็กดคุยเป็นเควสขัดของไปอีกเควสหนึ่งแต่เราก็ขึ้นบันไดตรงนี้เลยครับขึ้นปีนหลังคา
ปึ๊บปึ๊บนี่ปอกไฟตรงนี้มันจะตรงกับเป็น PC พอดีเห็นไหมขับเสร็จปึ๊บก็เอาไปส่งครับเสร็จปึ๊บออกกลับที่เดิมครับออกที่เดิมออกมาออกมาออกกลับไปที่เดิมครับไปจุดเดิมจุดนี้จุดที่เรารับจากทหารเมื่อกี้เนาะแต่ที่นี่เราเดินมาด้านนี้มั้งครับตรงมาด้านนี้แล้วจะมีช่องให้ลงตรงครับกระโดดลงมาเลยเป็นที่ท่าเรือเล็กๆตรงนี้จะมีเควสอยู่ตรงนี้ครับเป็นเควสรูปอะไรวะเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเอาเป็นว่าเป็นเควสกระเปกตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวเล็กเขาจะให้เราแบกกล่องข้างๆนี่เลยเราก็หยิบมากล่องนึงปึ๊บแล้วก็ไปตามที่เพื่อนเลยครับมันจะนำให้เองเลยแต่เราไม่ต้องไปตามทางนี้นะทางนี้มันอ้อมตรงมาเลยครับตรงมาทางนี้ที่เป็นทางลัดมันจะถึงเร็วกว่าแล้วก็วางปึ๊บกดคุยปึ๊บปึ๊บแล้วก็เคสปึ๊บปึ๊บเสร็จกลับที่เดิมครับเราจะเน้นกลับที่เดิมเป็นหลักนี่ตรงนี้เนาะที่เดิมนี่ไอ้ทหารตรงนี้เราจะกลับที่เดิม2ครั้งทีนี้เราเดินตรงแล้วทีนี้ครับตรงครับทะลุผ่านข้ามสะพานใหญ่ไปเลยครับมันจะมีพวกช้างพวกอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเดินทะลุมาให้หมดเลยเดินมาเสร็จปุ๊บจะมาถึงจุดนี้เหมือนเดิมครับหันซ้ายเน้นซ้ายเป็นหลักก่อนครับซ้ายแล้วก็กดคุยกับเด็กคนนี้ปึ๊บโอเคครับมันจะมีลิฟต์ให้ขึ้นตรงนี้ครับแล้วก็รอลิฟต์ขึ้นปึ๊บเขามาถึงตรงนี้ปึ๊บตรงไปเลยครับตรงเข้าไปเลยเดินตรงเข้าไปก่อนแล้วก็ขวานิดนึงนี่ขวาตรงนี้นี่กดคุยกับคนนี้ปึ๊บมันจะทอผ้าอยู่ครับแล้วเราก็มากดเก็บผ้านี่เลยผมข้างหน้านี่แหละครับtake the steel เสร็จปึ๊บมันจะได้ผ้าอันนี้มาครับมันเป็นอันนี้นะถ้าได้มาเราต้องเช็คด้วยนะครับเสร็จปึ๊บแล้วก็ออกอันนี้ละวนกลับมาที่เดิมครับนี่ตรงนี้คือที่เราขึ้นลิฟต์มาเนาะที่เราโผล่ขึ้นลิฟต์มาแล้วเราตรงไปใช่ไหมกลับมาที่เดิมก่อนแล้วก็ซ้ายเควสนี้จะรับไม่รับก็ได้ครับรู้สึกว่าเควสนี้มันจะไม่ได้ค่าคอนแต่มันเป็นค่ารีเอเนอร์จีมันเสียเวลาครับผมจะเน้นแต่ค่าคอนแล้วก็มานี่ต่อครับเดินมาตรงเนี้ยมันจะเหมือนไปไม่ได้เนาะมันเหมือนเป็นทางขับจริงๆมันเดินไปได้ครับไปดูนะปึ๊บเบียดๆหน่อยมาขับกล่องไฟครับเสร็จปุ๊บก็เอาไปส่งเด็กข้างล่างที่เรามาเมื่อกี้เดินลงไปเลยกดส่งครับปึ๊บพอเสร็จปุ๊บกลับมาที่จุดเดิมตอนแรกของเราที่เราเลี้ยวซ้ายเพื่อไปเควสที่มันขึ้นลิฟต์ตรงเด็กใช่ไหมทีนี้ขวาครับเข้ามาตรงนี้ครับมันจะมีคุณป้าให้จับนกครับเราก็มารับเควสกับคุณป้าคนนี้ครับซึ่งเขาจะให้เราจับนกมันจะอยู่แถวๆนี้มันจะเป็นสีฟ้ากับพิบกับพิบนี่ไหนก็ได้เสร็จปุ๊บพอเราเก็บมาปุ๊บเราก็เอาไปส่งครับป้านี้เสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นไปได้มาเลยครับทะลุจากหลังป้ามาแล้วอ้อมมาตรงนี้จะเจอแม่ค้าที่อยู่ตรงนี้กดคุยครับแม่ค้าจะให้เรายกกล่องยกถังตรงข้างๆร้านมันสังเกตไม่ยากครับร้านมันจะมีกล่องอยู่ตรงข้างถ้าสมมติเราเผื่อคนทำใหม่ๆแล้วหลงทีนี้เห็นไหมครับมันจะมีประตูอย่างเงี้ย1ช่อง2ช่อง3ช่องช่องที่3ตรงนี้ครับเป็นช่องที่เราจะไปเราเดินมาช่องเนี้ยช่องเล็กตรงเนี้ยปึ๊บเข้ามาพอมาถึงตรงบันไดลงตรงนี้ปึ๊บให้เราวางก่อนครับวางแล้วหันขวามารับเควสเด็กที่อยู่บนหลังคาครับเควสนี้จะเป็นเควสที่เราให้ไปต่อยทหารเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปเอาถังเราที่เดิมแบกต่อครับอันนี้เป็นแวะชั่วคราวเสร็จปุ๊บก็ไปต่อจะมีประตูเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับนี่หันขวาเลยครับปั๊บสังเกตง่ายคือจะมียามเฝ้าสองคนตรงนี้แต่เรายังไม่ทำครับมันไปทำที่อื่นได้เราจะมาถึงตรงนี้ปุ๊บให้เราวางเนี่ยคนนี้เลยไอ้คนชุดน้ำเงินนี่เลยวางไว้ข้างๆเขาแล้วก็กดคุยกับเขาเลยส่งครับเราเอาวายมาให้เขาแค่นี้เสร็จเควสพอเสร็จเควสเสร็จปุ๊บนี่เราจะเจอผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้ให้เรากดไอขึ้นมาแล้วกดเอาผ้าที่เราได้มาเนี่ยกดใช้งานนะกดวางลงไประหว่างวางอย่าขยับหรืออย่าทำอะไรอย่างอื่นนะถ้าหลุดปุ๊บผ้าจะหายเราต้องเก็บผ้าใหม่เสียเวลามากเราก็รอครับพอเขากดปุ๊บเราก็เก็บ
็บผู้หญิงเข้ามาตัวเราเก็บผู้หญิงแล้วก็อ้อมมาทางนี้ครับใกล้ๆกันเลยครับจะเป็นรูปหมายส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งครับคนร้องไห้อยู่เลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทางนี้เลยอ้อมขึ้นบันไดนี่เลยนี่ทหารนี่สักคนนึงก็ได้ครับเรื่องบางคนกดคุยมันก็จะลงไปกองพอมันลงไปกองเสร็จปุ๊บเนาะทำไมนะเมื่อกี้เราขึ้นบันไดขึ้นมาหันซ้ายปล่อยทหารเสร็จปุ๊บเราก็ซ้ายไปเรื่อยๆครับซ้ายไปต่อซ้ายไปต่อซ้ายแล้วก็ขวาครับจนมาถึงตรงนี้จะมีทหารยืนเป้าอยู่2คนซึ่งเราจะกดคุยกับคนนี้คุยคนที่เสร็จปุ๊บเขาจะให้เราจับเขาเรียกไงนะจับชาวไร่ชาวนามันจะอยู่แถวๆนี้มันจะอยู่ไม่ตรงข้างล่างนี้ก็ตรงนี้หรือตรงนี้แต่ส่วนมากมันจะอยู่ทางนี้ครับเราก็ขึ้นมาดูผมอยู่ไกลมากเลยรอบนี้ปกติมันไม่อยู่ไกลขนาดนี้แต่ต้องค่อยๆเข้าไปมันชอบวิ่งหนีครับเสร็จปุ๊บกดคอนติเนียร์ปุ๊บแล้วก็กดเดินให้เดินถอยหลังนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเดินช้ามากถ้าเราเดินหันหน้าไปสปีดเราจะเร็วมากแล้วมันจะทำให้ไอชาวไร่ชาวนาเนี่ยมันเดินตามไม่ทันแล้วมันจะหลุดพอมันหลุดปุ๊บมันก็จะวิ่งหนีเราไปอีกก็กลายเป็นว่าเราเสียเวลาตามจับใหม่อีกรอบหามันมาส่งกับคนที่เรารับเควสตอนแรกเมื่อกี้ครับข้างล่างเมื่อกี้เดินถอยหลังไปเรื่อยๆครับใช้ความชำนาญเอาจำเส้นทางเราครับเสร็จปุ๊บก็กดส่งปุ๊บโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นบันไดมาครับขึ้นบันไดมาต่อมาที่ตรงนี้ครับทหารอีกคนนึงตอนนี้จะให้เก็บหนังสือครับซึ่งมันจะมีอยู่ตรงนี้ตรงน้ำแล้วก็บันไดตรงนี้บันไดนี้ก็ได้ครับมีตรงนี้เก็บมาเสร็จปุ๊บเราก็เอามาส่งจากนั้นให้กลับลงมาครับกลับลงมาจุดแรกที่เราทำกับที่มันเวททหารที่ไปจับชาวไร่เนาะหันซ้ายครับเห็นไหมเน้นซ้ายไปหลักครับแล้วก็ดิ่งขึ้นไปเลยใส่เกียร์ 5ขึ้นไปทีนี้เราจะมารับเวทกับเด็กซึ่งมันจะมีซ้ายกับขวาให้เรารับเฟสซ้ายครับนะซ้ายอีกแล้วเด็กร้องเพลงคนนี้ครับขับมาพอรับเสร็จปุ๊บให้เราวิ่งไปข้างหลังเห็นไหมเด็กมันหันหน้ามาทางด้านนี้เนาะนะครับเด็กมันหันหน้ามาหาเราให้เราวิ่งไปข้างหลังเด็กซึ่งมาด้านนี้แล้วก็ซ้ายอีกแล้วครับซ้ายโอ้โหเห็นซ้ายเป็นหลักเลยจะเห็นจุดในมินิแมปแล้วใช่ไหมครับเขาที่มันเป็นสว่างวงเฟสนี้เป็นเควสให้อาหารนบแล้วก็ทำการมาเก็บอาหารนี้ก่อนปึ๊บพอเราได้อาหารมาเสร็จปึ๊บแล้วก็ให้นกนี้เลยครับเลือกมาสักตัวนึงก็ได้ครับหรือจะข้างหลังก็ได้นะเยอะแยะเลยผมก็เลือกตัวใกล้ๆนี้แหละเราก็กดไอขึ้นมานี่ให้ขนมปังมันรอสักครู่ปึ๊บแล้วก็กดเก็บมันเข้ามาครับมันก็จะหายไปทีนี้เราก็เอาไอ้นกตัวเนี้ยไปส่งกลับโดยกลับที่เดิมครับเอาไปส่งเด็กที่เรารับเควสมาเมื่อตอนแรกทีนี้มันก็ตรงกันข้ามทีนี้เราก็ขวาถ้าเราออกซ้ายเราก็กลับขวาเด็กครับเห็นไหมได้แล้วแดงๆเนี่ยครับแล้วก็มาส่งเลือกอะไรก็ได้ครับตามใจชอบทีนี้ผมเลือกเบียร์นะผมขอเติมเบียร์แป๊บหนึ่งโอเคครับไปต่อพอเราส่งเควสจากเด็กเสร็จปุ๊บทีเนี้ยหันขวาบ้างครับเอ้ยหันมาด้านนี้ครับไม่เชิงขวาเอาใหม่เราส่งเฟสกับเด็กเสร็จแล้วให้เราวิ่งมาทิศทางที่หน้าเด็กมันหันมาก็คือทิศที่มันหันมาหาเราก็คือทางนี้วิ่งกลับหลังมันเลยวิ่งมาข้ามสะพานมาครับถ้าดูในมินิแมปจะเห็นว่ามันเป็นสะพานใหญ่เนาะสะพานใหญ่ตรงนี้เนาะที่ผมติ๊กๆไปเนี่ยแล้วก็ข้ามมาครับข้ามมาเสร็จแล้วก็เอาออกก่อนจะได้ไม่งงเลี้ยวซ้ายเนี่ยดูตรงนี้ก่อนเนาะพอเราข้ามมาปุ๊บเราข้ามมาจนถึงทางแยกตรงนี้ซ้ายกับขวาซ้ายครับซ้ายเป็นหลักซ้ายมาจะเจอเฟสแกะเฟสแกะตรงนี้แล้วก็กดคุยกับผู้ชายคนตัวสูงนี้ก่อนครับแล้วก็กดคุยกับคนตัวเล็กต่อคนตัวเล็กจะให้อาหารให้หญ้ามาให้เราเอาไปให้แกะครับเราก็เลือกแกะสักตัวแกะมันอยู่แถวนี้แหละครับเราก็กดไอขึ้นมาแล้วกดวางหญ้าลงไปเราก็รอครับรอพอแกะมากินปุ๊บเราก็กดเก็บ
เก็บเสร็จแล้วเราก็เอาไปส่งที่เดิมครับนี่ตรงนี้ครับกดส่งครับให้มันไปแล้วเราก็เลือกของฝันมาโอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็วิ่งมาต่อเลยครับซ้ายมาต่อเลยออกทางเดิมครับถ้าดูในมินิแมปจะเห็นว่าเราออกกลับมาทางเดิมเราจะไปส่งเควสที่เหลืออีก2เควสซึ่งก็คือเควสที่เรารับวางตรงนี้นะมันจะวนกลับมาที่เดิมซ้ายเห็นไหมครับเราเดินทะลุมาเนาะเดินทะลุมาจากตรงเนี้ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บถ้าเราหันขวาก็คือที่เราไปลิฟต์เนี่ยซ้ายก็คือตลาดแม่ค้าที่ขายวาให้เราเราก็กดส่งเสร็จปุ๊บก็รูเดิมครับรูเล็กตรงนี้เพื่อมาส่งอีกเควสหนึ่งซึ่งเป็นเควสที่เด็กให้ไปต่อยทหารแล้วก็กดคุยครับเสร็จครับในคาร์บิออนหลักๆจะมีแค่นี้แต่ว่าผมจะเสริมให้อีก3เควสซึ่งเป็นเควสที่วิ่งไกลนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นเควสเป็นเวลาคือมันจะทำได้มีช่วงเช้าเควสหนึ่งช่วงกลางคืนเควสหนึ่งแล้วก็เควสวิ่งกลับมาส่งในนี้อีกเควสหนึ่งซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงใจกลางเมืองเลยแต่เควสเหล่านั้นน่ะมันจะรับอยู่ตรงนี้ครับบนปราสาทซึ่งถ้าสมมติว่าผมจะคลิกไปปราสาทถ้าไปตาม GPS เห็นไหมครับว่ามันจะอ้อมแบบอ้อมบันไดเลยทีเนี้ยแต่ทีนี้ผมมีทางลัดที่จะขึ้นไปไม่ยากครับก็คือให้เรามาถึงจุดนี้จุดที่มันมีลิฟต์เนี่ยที่เราทำเควสขึ้นลิฟต์เนี่ยเนาะถ้าเราหันซ้ายคือจะไปลิฟต์ใช่ไหมแต่ทีนี้เราไม่หันซ้ายเราจะขึ้นบันไดครับบันไดตรงนี้ขึ้นบันไดตรงนี้ไปเลยเจอบันไดก็ขึ้นบันไดอีกขึ้นไปเรื่อยๆครับเจอบันไดก็ขึ้นบันไดก็วิ่งหาบันไดอย่างเดียวเลยตรงเนี้ยทางนี้อาจจะงงหน่อยนะวิธีไม่งงก็คือถ้าเราเจอบันไดขึ้นให้ขึ้นบันไดอย่างเดียวเลยจนมันสุดแล้วก็ออกมาตรงนี้พอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ดูว่าลองดูในมินิแมปครับว่ามันควรไปทางไหนเราก็ควรมามันมีทางไปต่อนะครับเห็นไหมเราสามารถดูในมินิแมปได้ว่าแบบทางที่มันจะไปต่อใกล้ที่สุดมันคือทางไหนขึ้นหรือว่าลงดีก็ได้อะขึ้นมาตรงนี้อ่ะอ้อมมาตรงนี้เห็นไหมใกล้ไหมไม่ต้องอ้อมเลยนะเราดูถ้าเราใช้มินิแมปเป็นมันก็จะทำให้เราทำความสะดวกเราได้เยอะเลยครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราจะเป้าหมายคือปราสาทจุดสูงสุดของปราสาทเลยก็คือตรงนี้ครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บให้เรารับเควสกับคนนี้ที่มันเป็นหญ้ากัญชาสีเขียวเนี่ยครับแล้วก็อีกเควสหนึ่งก็คือเควสตัวนี้อันนี้จะไม่ยากครับอันนี้ถ้าเกิดคนยังไม่เคยทำเนาะทำครั้งแรกเขาจะให้ไปจับกระต่ายซึ่งจับตรงนี้พอจับกระต่ายเสร็จไปแล้วครั้งต่อไปเนี่ยมันจะให้เราวิ่งไปส่งในตัวเมืองอีกรอบหนึ่งซึ่งก็คืออันนี้ครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เนาะเราอยู่ตรงนี้บนสุดนี่มันจะให้เราวิ่งมาส่งตรงนี้แค่วิ่งมาส่งคุยเฉยๆก็เสร็จแล้วอีกเควสหนึ่งจะอยู่ตรงระเบียงครับตรงนี้ผมไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่มันแหลกมากดูดิรู้เป็นไรมันแหลกมากมันเหมือนว่าแบบคนมันเยอะแถวนี้เนี่ยการชาเหมือนกันครับกดคุยกับคนนี้เนี่ยคนนี้นะเขียวๆเนี่ยเนาะกดคุยแล้วรีบคุยรีบไปดีกว่ามันแหลกมากตรงนี้รีบออกกลับไม่จำเป็นไม่อยากมาเลยตรงนี้ไอ้เควสการชา2ใบเนี่ย2เควสเนี่ยมันจะมีการชากลางวันกับการชากลางคืนซึ่งตอนนี้รู้สึกจะ7 AM เป็นตอนกลางวันวิธีทำนะครับมันจะมีให้เราเก็บตรงนี้มันจะมีงอกขึ้นมาแถวๆเนี้ยในที่ผมเดินอยู่เนี้ยตรงเนี้ยกองนึงกับที่เหลือก็คือตรงนี้อีกกองนึงเนี่ยเห็นไหมเสร็จเล็บเสร็จเกลือละให้เนี่ยให้กัญชาเขียวที่อยู่ตรงข้างล่างตรงเนี้ยเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นกัญชากลางวันก็คือผมก็ไม่รอถึงกลางคืนแน่นอนอยู่แล้วอันไหนเสร็จก่อนผมก็เอาอันนั้นก่อนเมื่อกี้กัญชากลางวันใช่ไหมกลางวันก็คือจะอยู่ด้านโน้นแล้วก็ไปส่งด้านโน้นส่วนไอ้กัญชากลางคืนแล้วก็รับมันทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับแล้วเราค่อยมาทำวันพรุ่งนี้หรือว่าวันหน้าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งรอเวลาครับส่งเสร็จปุ๊บเราก็เดินกลับเลยนะเควสที่อยู่ตรงนี้เราก็ยังไม่ต้องทำครับเราก็รอมาทำครั้งหน้าคือตรงนี้ผมแนะนำให้รับไว้กลางวันกับกลางคืนเลยแล้วตอนที่เรามาทำเนี่ยมันตรงกับเวลาไหนเราก็ทำเควสนั้นก่อนอีกเควสหนึ่งที่มันไม่ตรงก็ทิ้งไว้อย่างนั้นครับไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เรามาทำเควสสุดท้ายกันก็คือไปส่งตรงนี้เราก็กดคลิกที่ตรงนี้เลยแล้วก็เดินไปครับแล้วเรามาดูกันว่าถ้าให้ GPS พาไปมันจะอ้อมเห็นไหมทีนี้เราก็เดินกลับเองไม่ต้องพึ่ง GPS ครับมาทางไหนก็กลับทางนั้นครับตอนแรกมันจะไม่งงมันจะงงตอนกลับเพราะตอนเราเดินขึ้นมาเราเดินตามบันไดแต่ตอนเรากลับอย่างเงี้ยมันจะแบบ
บันไดมันจะไม่ค่อยมีมันจะงงๆอ่ะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ดูว่าเราควรจะไปทางไหนเราจะควรจะอ้อมไปด้านนี้ไหมนี่ตรงนี้มีทางเงี้ยเราก็เบียดมาหน่อยก็เลาะหน่อยเราดูในมินิแมปไม่ต้องดูจอแล้วครับดูมินิแมปอย่างเดียวเลยครับว่าทางไหนมันพอจะแบบรับให้เราลงข้างล่างได้เร็วที่สุดเราก็มาถึงตรงนี้มันตรงนี้ละทางน่าจะทางนี้มันเป็นเดินลงมาดีอย่างนั้นนี่หรือแต่โอ้เริ่มแหลกถ้าฮาร์ดคอร์หน่อยก็กระโดดลงไปเลยครับครับใจต้องนิ่งทำการใหญ่อย่างเงี้ยรัดจริงๆครับไม่ต้องมัวเสียเวลาเงี้ยโดดลงไปเลยเงี้ยโอ้โหโคตรรัด โอเคครับแล้วก็ไปต่อครับทีนี้เราใช้ให้มันเดินไปตามที่ไปได้ละเรากดตัว T ครับให้มันวิ่งแบ่งมันเองครับอ้าวดีไงในเมืองแหลกมากคาบเรนเดอร์ไม่ทันครับแล้วก็มากดส่งเป็นตรงนี้ครับเรียบร้อยก็เสร็จกันไปครับสำหรับเควสคาปิออนเควสคาคอนในคาปิออนเนาะต่อไปนะแป๊บนะครับรู้สึกว่าด่านนี้ถ้ามันจำถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะให้เรียง 7,000 เนาะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเขาบอกว่าไอ้ดาบเนี้ยถ้าสะสมเอามาครบปุ๊บเรียงกันครบ7เล่มมันจะสามารถเอามาเปิดกล่องบนหอคอยตรงนี้ได้ไอ้หอคอยตรงใบกัญชาเนี่ยด้านหลังมันจะมีหอคอยอยู่ซึ่งเดี๋ยวผมลองทีหลังอันนี้เราจะโฟกัสที่เควสคอนก่อนในเควสในเมืองคาปิออนจะมีเพียงแค่นี้นะครับต่อไปเราจะมาทำนอกเมืองกันละก็คือจุดแรกที่เราจะต้องมาคือนอร์ทไกอาเฟอร์รี่ตรงนี้นะครับกับอีกจุดหนึ่งก็คือแมนชาฟอร์เรสต์ตรงนี้2ที่ตรงนี้ครับ2ที่เริ่มจากมาจะมาตรงนี้ก่อนเราจะมาตรงนี้ก่อนนะครับนอร์ทไกอาเฟอร์รี่นะครับเดี๋ยวเราสกิปไปเลยเอาละครับตอนนี้เรามาถึงนอร์ทไกอาเฟอร์รี่กันแล้วถึงจุดตรงนี้มันจะมี2เควสครับก็คือเควสรับกับคนตรงนี้ครับตัวใหญ่ตรงนี้1เควสแล้วก็ฝ่ามือครับที่ตกปลาอยู่ตรงนี้1เควสครับจะมีแค่2เควสซึ่ง2เควสนี้มันจะให้เราทำการตีนี่ครับกองตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้ซึ่งใน3กองเนี้ยใน3กองนี้นะครับกองเนี้ยจะเยอะสุดซึ่งถ้าเราจะมาตีกองเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราต้องอ้อมไกลมากทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะมาตรงนี้ก่อนเลยเพราะจุดรับเควสมันจะอยู่ตรงนี้สำหรับเควสอีกเควสนึงที่แมนชาฟอร์เรสต์แล้วก็กดมาประมาณนี้ครับคือเราจะยังไม่ตีเราจะรับ2ที่พร้อมกันเลยแล้วทำทีเดียวเดี๋ยวผมสกิปไปดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเอาละครับเรามาถึงแมนชาพอเลยกันแล้วไม่ถึงข้างในตัวโหนดนะแค่ตรงนี้ครับแค่ถึงตรงนี้จุดตรงนี้พอเสร็จปุ๊บเราจะเจอ NPC ทั้งหมด3ตัวไม่4ตัวครับรับหมดเลยครับตรงเนี้ยเป็นของที่ให้ค่าคอนสูงมากครับเควส1 200เยอะมากแต่ทำนานนิดนึงเก็บคุยครับคุยให้หมดเสร็จปุ๊บเรามาดูกันครับว่ามันให้ทำอะไรบ้างจะเห็นว่าเยอะแยะยุ่ยเยอะไปหมดเลยขั้นแรกนะครับเราต้องทำการตีตรงนี้ก่อนครับเห็นตรงที่เมาส์ผมชี้ใช่ไหมเนี่ยเราต้องมาตีแถบด้านนี้ก่อนครับพอตีเสร็จปุ๊บไอ้แถบตัวนี้หมดปุ๊บมันจะหายไปพอหายไปปุ๊บเราก็นี่เลยหันขวามาตีตรงนี้ต่อคอมโบเลยครับเป็นจุดที่2พอเราทำจุดตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนมากดตรงรูปบ้านตรงนี้ครับแล้วอ้อมมาเดินสตาร์ทเอาตรงนี้ตีเก็บตรงนี้ให้เสร็จครับแล้วก็เดินกลับมาตีตรงนี้ต่อแล้วเราก็จะกลับมาส่งเควสที่เดิมก็คือเป็นเควสง่ายๆตีมอนความเร็วในการตีก็แล้วแต่คนเนาะเดี๋ยวผมจะขอไปตีมอนก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วจะคิดกลับมาครับเพราะว่าค่อนข้างจะต้องตีหลายจุดหลายตัวจะใช้เวลาจากตรงนี้ประมาณผมจะเสียเวลาตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนะประมาณความเร็วมันขึ้นอยู่กับว่าไปจะเดินไปเจอคนไหมถ้าไม่เจอคนมันก็จะประมาณ20นาทีถ้าเจอคนตีอยู่ด้วยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราเจอกันพอผมทำจุดตรงนี้เสร็จปุ๊บเห็นนะครับมันก็จะขึ้นเสร็จเควสตรงนี้แล้วก็มันก็จะหายไปส่วนหนึ่งเลยทีนี้เราก็มาตีกบต่อครับเราก็ติ๊กมาด้านนี้
โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับหลังจากที่เราเสร็จเควสตีกบชาแมนครับมันก็จะหายไปนะครับก็จะขึ้นส่งเควสตรงนี้ทีนี้ก็จะเหลืออีกที่นึงตรงนี้เราก็กดติ๊กมาไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเอาละครับเมื่อเราเสร็จเควสทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการวิ่งมาส่งเควสตรงนี้แล้วเราก็อ้อมกลับไปส่งเควสที่ตรงนี้เนาะผมบอกผมสองที่นะครับส่งที่ก่อนแล้วก็อ้อมขึ้นมาเพื่อส่งตรงนี้หลังจากที่ส่งเควสทั้งสองที่นี้เสร็จแล้วจุดต่อไปที่เราจะไปกันอันนี้จะค่อนข้างไกลนิดนึงหรือไม่นอกนะเดินมาแล้วนี่ครับอันนี้ไฮเดลเนาะเมืองไฮเดลเราจะมาทางด้านนี้กันนะครับเราจะวิ่งยาวมันเลยนี่เราจะมาถึงตรงนี้ครับเริ่มจากไฮเดลนะถ้าดูตรงโหนดนี้นะครับไฮเดลปุ๊บมานี่โหนดที่1 Eastern Border แล้วก็มาตรงนี้ครับอีกอันนึงไม่ใช่ทำตรงนี้นะหมายว่ามาตามเส้นทางนี้อ้อมลงมาครับนี่จุดตรงจุดที่เราต้องทำจริงๆคือตรงนี้ตรงมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Soldier Grave มันจะมีรูปขวดยา NPC อยู่ตรงเนี้ยมอดิอะไรเนี่ยมอดิสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละตรงนี้นะเราจะทำการมาตรงนี้เนี่ยปุ๊บคลิกมาอย่างเงี้ยเลยเราจะมาตรงนี้เราจะเดินทางมาค่อนข้างจะไกลโคตรเนี่ยจากนี่มานี่เลยนี่เราจะยิงยาวแล้วเดี๋ยวเมื่อผมเดินทางไปถึงตรงนั้นแล้วจะตัดมาอีกทีนะครับเจอกันครับเอาละครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้จุดรูป NPC ขายานี่เนาะตรง Soldier Grave มันก็จะมี NPC อยู่รอบแล้วก็นี่เลยมีอยู่คนเดียวครับ3เควสครับรับมาเลยเป็นง่ายๆ3เควสก็คือเป็นเควสที่เนี่ยข้างล่างนี่เลยครับเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยมอนข้างล่างนี่เลยข้างหน้าเราได้เลยก็คือให้เราไปตีมอนก็จะมีตีมอนธรรมดาเนี่ย2เควสง่ายๆแล้วก็ตีบอสมินิบอสเนี่ย2ตัว1เควสเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะสกิปกลับมานะครับเอาละครับเมื่อเราตีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการส่งเควสครับตรงนี้มี3เควสจุดตรงนี้มีข้อควรระวังก็คือถ้าไม่ใช่เป็นพวกสายที่มันแบบดิสเยอะๆเนาะไอตัวมินิบอสตรงจุดเนี้ยแม้มอนสเตอร์มันจะเป็นมอนสเตอร์เลเวล45ถึง4ถึงไอ54ถึง56แต่มินิบอสตีแรงมากถ้าเป็นแบบพวกวิสาอย่างผมอย่างเงี้ยโอ้โหโดนเข้าไปทีนึงหายไปข้อนึงอ่ะเนี่ยดิฟผม167เนี่ยตีมาทีนึงเหลือประมาณนี้หายไป1ส่วน4ของหลอดเลือดก็ต้องสเต็ปนิดนึงครับระวังกันหน่อยนึงพอเราส่งเควสตรงนี้เสร็จเรียบร้อยทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจุดต่อไปก็คือจุดนี้ครับตรงหมู่บ้านนี้เลยหมู่บ้านทาลิฟเดี๋ยวพอไปถึงหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวจะตัดกับไมค์ทิ้งนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านทาลิฟกันแล้วพอมาถึงหมู่บ้านทาลิฟปุ๊บให้เราวิ่งมาจนถึงไอ้ต้นไม้ใหญ่ตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยครับก่อนพอมาถึงตรงต้นไม้ใหญ่เสร็จปุ๊บก็หันซ้ายนิดนึงขึ้นบันไดมาตรงนี้เลยเราจะเจอรูปภาพอะไรพวกนี้นะโมนาลิซาเวอร์ชันวิดีโอกดคุยกับรูปภาพครับซึ่งจะมี2เควสครับ2เควสด้านล่างที่เขียนว่ารีพีทไอ้เควสบนนี้ไม่ต้องรับนะไม่เกี่ยวเควสนี้1เควสแล้วก็รับอีกเควสนึงครับกดปิดนี่อันนี้เป็นรีพีท2เควสซึ่งพอรับมา2เควสนี้เสร็จแล้วมันจะให้เราไปตี2ข้างครับมีตีมอนสเตอร์ด้านเนี้ยไอ้รูปหมีเนี่ยหน้าตรงๆเนี่ยกับอีกตัวนึงก็คือพวกกองโจรที่อยู่ด้านนี้เราก็ทำการมาตีตรงนี้ก่อนเลยครับใกล้ๆนี่เลยเดินออกมาเลยแต่ก่อนหน้านั้นไม่มันไม่จำเป็นคือเราจะตีกองนี้ก่อนหรือกองนี้ก่อนก็ได้ผมว่าผมมาตีกองนี้ก่อนก็ดีกว่าเพื่อจะได้สะดวกกับการคอสคลิปก่อนที่เราจะมาตีกองเนี่ยมันจะมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ตรงนี้หมู่บ้านตรงนี้ให้เรามาแวะตรงนี้ก่อนครับตรงนี้เป็นก็มีเควสเหมือนกันครับเป็นเควสง่ายๆนะผมพาไปแวะก่อนวิ่งไปเลยเพราะว่าเควสตีมอนทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็แค่ตีมอนให้มันครบตามจำนวนก็เสร็จเนาะพอมาถึงหมู่บ้านนี้แล้วครับหมู่บ้านคาซูล่าใกล้ๆนะครับนี่จะมี NPC อยู่ตรงนี้นั่งเก้าอี้อยู่มีคนนี้คุยแค่คนนี้ครับเขาจะให้เราแบกของใกล้ๆเองครับตรงนี้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวนี้ซึ่งจริงๆมันต้องมีเควสนะไม่ใช่ดิเห็น
อ๋อไม่ใช่มี2เควสตัวทีผมพูดผิดเอาใหม่ก็คือรับเควสจากไอ้แก่เนี่ย2เควสเลยซึ่ง1เควสนั้นน่ะมันจะให้เรายกของซึ่งมันของมันอยู่ตรงนี้ข้างหลังใกล้ๆนี่เลยครับไม่ไกลมากเนี่ยยกตรงนี้ยกถุงตรงนี้ใกล้ๆกันเลยยกไปให้เนี่ยคนอยู่ตรงฟาร์มเนี่ยใกล้ๆเลยง่ายๆใกล้ๆสบายๆแล้วครับเสร็จปุ๊บเราก็วางปั๊บก็กดคุยส่งของเสร็จแล้วครับหนึ่งเควสส่วนอีกเควสหนึ่งก็ให้เราตีมอนสเตอร์ผักคล้ายๆไปเป็นหัวมอนสเตอร์หัวใช้เท้ายากสักอย่างหนึ่งเนี่ยแถวๆนี้เลยใกล้ๆกันเลยครับไม่ยากครับก็ตีแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับ10ตัวเองง่ายๆ10ตัวแล้วก็ตีพอครบแล้วเราก็ไปส่งครับนี่ตรงนี้มาส่งกันโอเคครับเสร็จครับตรงนี้ที่เหลือก็ไปตีมอนฟากนี้ให้ครบแล้วก็ฟากนี้ครบเสร็จแล้วก็ไปส่งที่รูปภาพโมนาลิซาครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับขอตีก่อนเอาละครับหลังจากที่เราทำการตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการส่งเควสครับกับรูปภาพโมนาลิซาเวอร์ชั่นวิดีโอหน้ามันก็ไม่ค่อยใกล้เคียงเลยเนาะโอเคหลังจากนั้นเสร็จจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะมาทำการไปที่ต่อไปครับซึ่งก็คือนี่ตรงนี้ครับนี่ตรงรูปมาตรงนี้ครับเราจะแวะตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ต่อนี่ก็มีครับเล็กๆเป็นทางผ่านพอดีครับยกของง่ายๆโอเคนะครับเราจะมาแวะที่เมืองคูชานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราถึงแล้วเราไปตัดกันมาอีกใหม่อีกครั้งนะครับเอาละครับเมื่อเรามาถึงเมืองหมู่บ้านคูชาแล้วเราก็มาจอดที่ NPC ม้ากันเลยแล้วก็เติมน้ำมันมาเล็กน้อยอ่ะสำคัญก็คือนี่ครับรับที่แหละ NPC มาเนี่ยแหละครับกดรับเควสเลยเป็นเควสยกของครับซึ่งมันจะให้เราไปยกนี่ใกล้ๆนี่แหละครับขึ้นบันไดมาเดินมาขึ้นบันไดมาตรงนี้ขึ้นบันไดมาแล้วก็จะมีถุงอยู่ตรงนี้ข้างๆถังเสร็จปุ๊บเราก็ยกมาเลยเป็นง่ายๆครับไม่ไกลมากครับถ้าคุณมีเลเวลมูฟสปีดที่เลเวล5มันจะยกได้เร็วมากมันเดินเร็วนะเท่าที่ดูเร็วนะถ้าลองแบบเอามูฟสปีดออกเนาะลองดูเนี่ยตอนนี้มูฟสปีดมันเลเวล5เนาะถ้าสมมุติผมเอาออกรู้สึกจะถอดรองเท้าออกโอ้ยถอดไม่ได้วางก่อนลงทุนให้เลยนะเนี่ยแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นเลเวล2เพราะว่าผมใช้บัฟด้วยไม่เป็นไรลองดูเอาเมาส์ชี้รอสักพักนึงมันจะขึ้นโอเคลองดูว่าเลเวล2เห็นไหมอาจจะไม่ต่างกับเมื่อกี้มากแต่ถ้าเกิดถ้าเทียบกับเลเวล5เมื่อกี้มันจะลื่นกว่านิดนึงแบบของอาจจะไม่เห็นผลมากครับแต่ถ้าเกิดเอาไปวิ่งเอาไปวิ่งนี่เห็นเลยนะลองดูนะอันนี้แบบเดินธรรมดานะเห็นไหมลองประมาณนี้เนาะลองจำความเร็วเนาะประมาณนี้ผมจะลองนับดูก็ได้จากไหนดีจากต้นหญ้าเขียวๆตรงนี้ไปถึงก้อนหินสีขาวนั่นจะใช้กี่วินะ1 2 3 4ประมาณ4วิอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาเริ่มดูต้นหญ้าเดี๋ยวต้นเดิมถึงใส่รองเท้าเข้าไปปึ๊บเวล5นะ1 2 3ประมาณ3วิครึ่งกว่าเร็วกว่ากันเยอะถ้าเรากดวิ่งด้วยนี่ยิ่งเร็วครับโอเคต่อไปเราก็มาเมืองนี้เลยใกล้ๆครับไม่เป็นไรจะไม่ตัดแล้วกันค่อยไปเรื่อยๆครับผมจะไม่วิ่งสปีดเท่าไหร่นะเพราะว่าแมปมันโหลดไม่ทันอัดไปด้วยถ้าวิ่งสปีดจะเป็นแบบนี้ปื้ดแล้วแมปมันจะโหลดไม่ทันครับค่อยไปดีกว่าเดี๋ยวเป็นปัญหาโปรแกรมอัดค้างหลุดหมดทำใหม่โอ้โหงานช้างเลยทีนี้
อ่าโอเคครับพอมาถึงปุ๊บเราก็จอดน้ำไว้ตรงนี้ในนี้รับให้หมดเลยตั้งแต่ตรงนี้เลยครับมาเลยจอดเฟสเสร็จปุ๊บมารับตรงนี้ต่ออีกตรงกลางรับให้หมดเลยครับมีเท่าไหร่รับให้หมดเลยในนี้นี่สามเควสแล้วก็นี่เควสแบกถุงอันนี้ง่ายๆครับอันนี้ทำได้เลยครับก็ทำได้เลยครับเอาถุงไปจากข้างหลังมันเลยเนี่ยมันอยู่ข้างหลังหอบขึ้นมาปุ๊บเสร็จปุ๊บก็เอาขึ้นบันไดครับห้อยบังบังขึ้นบันไดเอาขึ้นบันไดหายตามแสงปุ๊บขึ้นบันไดครับขึ้นบันไดมาเอาวางตรงนี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโอเคครับสำหรับเควสที่รับมาจากตรงนี้ทั้งหมดทำอะไรนี่เลยหมดนี่เลยเควสง่ายๆนะครับก็แค่ตีมอนตรงนี้ตีบ้านตีโจรตีให้หมดครบปุ๊บแล้วก็มาตีมอนตรงนี้โดยมอนตรงเนี้ยผมต้องขอเตือนก่อนเลยว่าโอ้โหมันตีโคตรแรงและแม่งโคตรถึกคือแบบตรงเนี้ยมันเป็นมอนที่สำหรับคนที่พลังโจมตีตั้งแต่170ขึ้นไปนะครับมันแนะนำที่160ถึง200ถึง210นะครับตั้งแต่170ขึ้นไปจะตีไหวและจะตีแบบได้เร็วมากแต่ของผมตอนนี้แค่139ซึ่งมันก็ต่ำกว่าเกณฑ์เยอะเลยครึ่งต่อครึ่งเลยก็เลยแบบตีได้นะแต่ว่านานนิดนึงเฉพาะจุดนี้จะใช้เวลาตีประมาณจุดเดียวเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีเฉพาะตรงนี้นะส่วนตรงเนี้ยผมจะใช้เวลาตีแค่5นาทีเท่านั้นเพราะว่ามอนมันรวมกันเป็นกองเยอะถ้าคนที่เคยมาฟาร์มสุซาแล้วก็จะคงจะเข้าใจแหละว่ามอนตรงเนี้ยมันเยอะมากจริงๆโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทำการตีให้เสร็จแล้วก็กลับมาส่งเควสตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปเควสต่อไปกันเดี๋ยวเจอกันครับเอาละครับเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราตีหมดแล้วตรงนี้เคลียร์แล้วตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วก็มาทำการส่งเควสครับปิดแกนเกินแล้วใกล้จะหมดแล้วอีกนิดนึงโอเคตรงนี้หมดละพอเราส่งเควสตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีกที่นึงครับก็คือตรงนี้นี่ตรงนี้ครับเกือบถึงนะมันไม่ใช่เข้ามาลึกขนาดนี้นะเอาแค่ประมาณนี้ตรงนี้หอครับตรงแคมโพสเนี่ยครับตรงนี้หอนี้เป็นเควสเป็นที่ที่สำหรับเป็นเควสสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมจะวนกลับเมืองไงจะวนกลับมาที่เมืองแวร์เรียเพราะว่าถิ่นฐานทำมาหากินจะอยู่นี่หมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยวนจากพอร์ตอีทีเรียโค้งอ้อมมาปุ๊บแล้วก็มาจบตรงนี้ที่เดิมครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายเดี๋ยวไปถึงแฮมโพสแล้วเดี๋ยวเราจะตัดกลับมาให้ดูอีกครั้งนึงนะครับเอาละครับเมื่อเรามาถึงแฮมโพสจุดที่ผมมาร์คไว้ประมาณ4แยกเดี๋ยวเรามันกระพริบแป๊บเห็นนะครับประมาณ4แยกตรงนี้ก็จะเจอเหล่า NPC 3ตัวที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับเราก็มาทำการคุยกันเลยทั้ง3ตัวเลยเป็นเควสง่ายๆครับก็ตีมอนแถวนี้นี่แหละครับโอเคพอครบ3เควสเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่ามันให้เราตีมอนแถวนี้เราก็ทำการวนตีให้ครบครับพอครบเสร็จแล้วเราก็มาส่งพอส่งแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเดี๋ยวผมขอตีก่อนโอเคครับเมื่อทำการตีครบแล้วเราก็ส่งเควสครับโดยตรงนี้เมื่อเราส่งเควสจนครบทั้ง3คนแล้วจะมีเควสพิเศษเพิ่มมาแถมมาให้อีก1เควสส่งครับครบอีกคนนึงเราส่งจนครบเสร็จปุ๊บนี่คนนี้มันจะมีเควสโผล่ขึ้นมาครับเป็นเควสพิเศษเพิ่มเติมครับก็จะมี2เควสโอเคครับโดยเควสแรกก็คือให้เราตีอยู่ตรงนี้ครับมันจะตีพวกรถพวกประตูพวกบ้านตีพวกสิ่งปลูกสร้างตรงนี้กับอีกที่นึงก็คือไปคุยกับคนนี้ก็เสร็จเลยมันเป็นทางกลับพอดีก็ไม่ยากครับเควสนี้เดี๋ยวทำให้ดูก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องนั่นระหว่างทำก็ผมก็จะพูดไปด้วยว่าอะไรเป็นอะไรยังไงเนาะคือค่า contribution เนี่ยเท่าที่ผมทำให้ดูเนี่ยอันนี้คือเป็นเควสที่ผมได้เลือกจากวิจารณญาวิจักจักจักรยานวิจารณญาณเนอผมพูดยากเหลือเกิน
จากประสบการณ์ดีกว่าจากประสบการณ์ส่วนบุคคลซึ่งจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยที่ทำแล้วได้ค่าคอนต่อวันที่แบบได้เยอะๆนะแต่ว่าที่ผมเลือกที่จะทำเอาแค่นี้เพราะว่ามันไม่เสียเวลามากแล้วก็เวลาที่ใช้ในการทำเนี่ยถ้าคิดจะทำแบบจริงๆจังๆอ่ะแบบเอาแบบฟูลคอนเลยมันไม่ไหวทำหนึ่งวันก็ไม่พอเพราะว่าค่าคอนเยอะจริงๆจะอยู่ฝั่งนี้ครับจะอยู่แถบด้านเนี้ยตั้งแต่เมืองเนี้ยเป็นต้นไปเมืองทะเลทรายจะได้ค่าคอนที่300 2-300เลยซึ่งได้เยอะมากแต่ว่าเอาง่ายๆเนี่ยเท่าที่ผมทำอยู่เนี้ยมันก็หมดไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วซึ่งมันก็เยอะเนาะเวลาสำหรับคนที่แบบต้องทำงานด้วยแล้วก็อยากจะเล่นไปด้วยอย่างเงี้ยผมว่าแค่นี้มันก็พอของปากของพอแล้วมันก็ไม่ได้ดูน้อยจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปแต่ถ้าเกิดใครที่คิดจะฟาร์มค่าคอนจริงๆแบบวันนั้นทั้งวันกูจะไม่ทำเลยกูจะเอาค่าคอนอย่างเดียวเลยแบบวันเดียวเอาแบบ 10-20 คอนอย่างเงี้ยทำได้ครับท่านก็สามารถกดตัว O ขึ้นมาแล้วก็เลือกดูเลยครับเควสไหนที่มีค่าคอนสูงๆเนี่ยกดเมาส์ชี้อย่างเงี้ยเมาส์ชี้เนี่ย300คอนอย่างเงี้ยคือมันมีตั้งแต่200 300 500 1,000 1,500 2,000 คอนก็มีแต่ก็นั่นแหละก็คือตามที่บอกตั้งแต่เมื่อกี้เลยว่าถ้าคิดจะทำค่าคอนจริงๆมันก็คือค่าคอนจริงๆนะก็คือแบบคุณจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยซึ่งถ้ามีเวลาที่จะมาทำกันก็เต็มที่เลยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบอยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยเอาเพื่อนที่แบบมันพอหอมปากหอมคอเนี่ยก็คือจากคลิปที่ผมทำนี่แหละเท่านี้ก็คือพอเพียงอ่ะพอเพียงอ่ะมีมันไม่ได้ดูน้อยจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปคิดซะว่าอารมณ์เหมือนว่าเราทำเพจรายวันตีสักวันละ3ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือเวลาเนี่ยอยากจะทำอะไรก็เอาไปทำแต่ถ้าเกิดคุณที่อยากจะปั๊มคอนจริงๆเลยทุ่มไปเลยวันนั้นทั้งวันก็ได้เพราะว่าผมก็เคยทำมาแล้วเคยทำอยู่ประมาณ2วันก็ค่าคอนก็ขึ้นทีเดียวมาประมาณ 40-50 คอนแต่วันนั้นก็คือแบบโหหนักเลยอ่ะคือแบบไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยเสร็จแล้วครับก็มาส่งเควสต่อไปก็สุดท้ายครับสุดท้ายปลายแถวก็คือเป็นตรงนี้แล้วก็กดคลิกครับให้มันเดินไปทีนี้บางคนนะครับผู้เล่นใหม่อาจจะเวลาเดินๆเงี้ยเห็นว่ามันจะไม่มีลูกศรไฟอย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นซึ่งคุณจะต้องมาตั้งค่าตรงนี้ครับรู้สึกว่าจะเดี๋ยวนะน่าจะเกมมั้งผมจะไม่ผิดนี่ครับมากดตรงหน้าเกมแล้วก็ navigation guide type ต้องปรับเป็น arrow ตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะติ๊กเป็นในนี้ no guide ก็คือมันจะไม่มีเส้นฟ้าๆนำทางนี้ให้เราปรับเป็น arrow ตรงนี้ก่อนแล้วก็กดตกลงไปก็จะทำให้มีเส้นไฟแบบนี้ขึ้นใน1วันตอนนี้ผมค่าคอนมัน200กว่าแล้วมันก็เลยขึ้นค่อนข้างยากถ้าคนที่คอนน้อยๆแล้วทำเควสตามเนี้ยสมมติมีสักประมาณ100คอนเนี้ยแล้วทำเควสประมาณเนี้ยมันจะได้เกือบ10คอนเลยทีเดียวซึ่งก็แล้วแต่บุคคลเนาะว่าอยากจะทำเยอะทำน้อยคุณมีเวลามากน้อยแค่ไหนคุณก็ทำตามที่คุณมีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะแบบไม่รู้จะทำยังไงดีอยากจะเอาคลิปนี้เป็นบรรทัดฐานในการทำก็ยินดีครับเพราะว่าที่ผมไล่ทำมาทั้งหมดนี้มันก็ผมว่ามันก็เยอะนะมันก็ไม่ได้น้อยแล้วก็มันก็พอดีกับคนที่ต้องทำงานแล้วก็อยากเล่นไปด้วยพอเราเสร็จปุ๊บเราก็กลับครับอันนี้คือเป็นแปลงผักผมจะกลับไปเก็บผักก็สำหรับเควสหา contribution รายวันของ RBC Running Broadcaster ก็มีเพียงเท่านี้ครับภาพอาจจะดูโลๆหน่อยเพราะผมปรับต่ำสุดๆเลยนี่จะให้ดูแบบต่ำสุดๆเลยแบบตัดเตี้ยเล่ดินมากเลยเพราะว่าเวลาเราเข้าเมืองอย่างเงี้ยคนมันเยอะเนาะถ้าแบบปรับสูงๆเนี่ยคอมมันต้องค่อนข้างแรงนี่คือผมเล่นในโน้ตบุ๊กมันก็เลยต้องปรับให้มันพอของปากของคอไม่เยอะมากจนเกินไปถ้าอยากจะดูผมปรับสูงๆหน่อยก็คลิปแรกครับอันนี้พาร์ท2ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม